พร้อมเล่นนะครับพร้อมเล่นแอคชั่นครั้งก่อนถ่ายเอ็มวีตัวเองครั้งนี้มากครับก็ผมไม่ได้อยากร่วมงานกับคนแบบนี้เท่าไหร่หรอกครับมันกระอักกระอ่วนมันก็รู้สึกว่ามันทำไมต้องมานั่งร่วมงานคนที่ใส่ไม่ดีด้วยเขาถือว่าเป็นจุดต่ำของวงการแหละครับเราก็คิดว่าเราก็เอาชื่อเสียงของเราที่มีมาดึงเขาขึ้นไปแล้วเราคิดแบบนั้นคิดว่าทำบุญแต่พี่ก็คบเขาเป็นเพื่อนไงมันก็ถามว่าเป็นเพื่อนมันก็ผิวเผินนะครับผมมันก็สนิทกันแบบผิวเผินก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายครับเพลงนี้เขากับของเราอันไหนจะสนุกเพลงผมดีกว่าอยู่แล้วถ้าถามแบบนี้มันก็จะเพลงมีแฟนแล้วดีกว่าอยู่แล้วครับผมเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรามาฟีดเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยพยายามจะชื่อเสียงของเรานะครับในการที่จะดึงเขากลับขึ้นมาเพราะถือว่าเขาเป็นนักร้องที่คนก็ไม่ค่อยอยากฟังแล้วเพราะว่าบางงานเขาไปก็ต้องนั่งร้องเพลงเพราะว่าเกาเป็นเกาก็ต้องนั่งเอาเก้าอี้มานั่งบางทีนั่งเก้าอี้พลาสติกก็นั่งไม่ได้ต้องเอาเก้าอี้ไม้มันก็เจ้าภาพก็ลำบากกันก็ฝากถึงเจ้าภาพทุกงานด้วยนะครับว่าก็เตรียมเก้าอี้เหล็กเอาไว้นิดนึงเผื่อเวลาเกามันมาเนี่ยบางทีมันยืนไม่ได้อันนี้พี่ลงแล้วอันนี้แรปครับแรปครับแต่จริงมันก็ถามว่าแรปมันก็ไม่ได้เชิงแรปจริงจังมันเป็นเหมือนเราแห่ขันมากมาแบบโหฮามากกว่าใช่ตามสไตล์เรามาจีบลูกสาวกับนานแล้วก็ต้องแบบ60-70หน่อยประมาณนี้มีงานยังแน่นเดินสายแน่นทุกวันเลยครับแต่ว่าก็ยังรับได้นะครับถึงว่ายังแน่นอยู่แต่ก็เจ้าพงเจ้าภาพไหนอยากได้งานก็ติดต่อเข้ามาจ้าพี่เวลาพักผ่อนแล้วก็โอ้โหจริงก็น้อยครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็นอนแบบ2:00อะไรเงี้ยแล้วก็ตื่น5:00ก็มาถ่ายมี6:00เช้าก็แต่ก็ยังไหวอยู่คือตรงไหนที่เราแอบงีบได้เราก็จะงีบนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่โอ๊ตมันก็จะเป็นอีกคนนึงที่แบบว่ากลับมาอีกครั้งอะไรเงี้ยก็นอกจากกลับมาก็ต้องพาเพื่อนมันขึ้นมาด้วยใช่ครับต้องพาเพื่อนมันแบกหลายอย่างครับแบกดีเจอาร์ตแล้วก็ต้องมาแบกป๊อปปองกูลมาแบกหลายคนครับผมหลายคนฮะแต่ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่แบบชอบในความเป็นเราอะไรเงี้ยครับรับไหวไหมคะแบบงานมันจะแน่นก็รับไหวแล้วครับผมนอนเป็นแผลกดทับมาตั้ง10 ปีฮะนี่รักษานี่ตูดยังไม่หายเลยแม่ต้องสมัยก่อนแม่พลิกตัว2 ชั่วโมงเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นครับตอนนี้ดีขึ้นก็ดีครับถ้าเกิดอาจจะกลับไปเหมือนเดิมที่อาจจะซาลง
คือเราผ่านจุดนั้นมาแล้วครับเราคงจะแบบว่าชิลอ่ะก็เต็มที่ก็กลับไปพลิกตัวอีกทีนึงอาจจะเป็น4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนานขึ้นนิดนึงแต่ก็คือจริงๆแล้วมันนะคนเรานะมันขึ้นเป็นก็ต้องลงให้เป็นแต่ว่าวันนี้พอเราขึ้นมาแล้วคือเราก็ไม่อยากจะพูดว่าแบบเราดังหรือว่าเราประสบความสำเร็จเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปเรื่อยๆของเราแบบนี้ดีกว่าคือถ้าคนยังชอบยังอยากดูในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วก็จะอยู่ทำงานตรงนี้ครับค่าตัวต้องขึ้นตามจริงๆแล้วไอ้เรื่องค่าตัวเนี่ยมันอยู่ที่ผู้จัดการเลยครับผมไม่ได้เป็นคนมากำหนดค่าตัวว่าแบบเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ผู้จัดการเขาจะดูความเหมาะสมว่างานนี้คนรับเท่าไหร่งานนี้คนรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็คือมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวงานก็ใส่เต็มเหมือนเดิมเต็มครับผมไม่เคยซอฟอยู่แล้วเต็มที่ทุกงานต่อให้เหนื่อยให้ง่วงไงก็จะพยายามแบบเต็มที่ครับวันนึงจริงๆลิมิตของพี่อกได้กี่เคย5งานก็เคยครับตั้งแต่6โมงเช้าเสร็จประมาณตี2เลยครับคือมันก็ไม่ได้หนักทุกงานไงมันก็อาจจะมีบางงานสัมภาษณ์บางงานถ่ายหนังสือแล้วก็ร้องเพลงดึกมีประชุมต่อก็คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สนุกดีคือมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วก็มีคนต้องการเรามันยังดีกว่าเราไม่มีงานเลยครับฉะนั้นถ้าไหนที่มันแทรกได้มารวมกันได้เราก็จะพยายามแบบให้มันจบภายในวันเดียวเผื่อจะได้มีเวลาพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องคุณครูนิดนึงรู้ไหมว่าแฟนเขาหึงมากๆเลยนะคะผมว่าแฟนเขาเข้าใจผมว่าแฟนเข้าใจเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอ่ะเราชัดเจนว่าเราแบบเราแค่ปลื้มมากแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆต่อให้เขาไม่มีแฟนอ่ะเราก็ไม่กล้าไปจีบเขาเพราะว่าเราก็เจียมตัวเนาะคือเขาสวยขนาดนั้นอ่ะเราก็แบบเราแค่เห็นเขาเป็นนางฟ้าเราไม่กล้าเอื้อมไปแบบขนาดนั้นเราแค่ชื่นชมในความที่เขาเป็นแต่อาการที่มันออกมาเพราะเราชอบมากไงมันเลยแบบโอ้ยกะกระอ่วนอะไรเงี้ยต้องพูดกับปูเรื่องนี้ไหมคะว่าแบบอุ้ยต้องอธิบายอะไรไหมผมก็มีโอกาสคุยกันตอนถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยครับบอกคือเราก็ขอโทษเขาเลยว่าแบบถ้าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันกระทบกระเทือนหรือว่ามันมีปัญหาทำให้มีปัญหาหรือว่าเราขอโทษด้วยแล้วก็ฝากขอโทษแฟนด้วยว่าแบบเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้กับการที่เราแค่พูดสนุกๆในรายการว่าเราจะกินขี้น้องเขาแค่นี้มันกลายเป็นแบบทุกวันนี้มันใหญ่โตแตกยอดออกไปจนเป็นหนังสือจนเป็น MV มันแบบมันมาไกลกว่าที่เราคิดเยอะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ร่วมงานกับเขาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพอมันมีวันนี้เราก็เลยบอกเขาว่าเราฝากขอโทษแฟนเขาด้วยแล้วก็ขอโทษปู่ด้วยที่แบบว่าเราทำให้น้องเขาเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะถ้าแบบว่ามีอะไรให้เราช่วยได้เราก็จะพยายามแฟนเราเองเข้าใจไหมคะแฟนผมเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้คือตั้งแต่คบกันวันแรกอ่ะผมบอกเสมอว่าผมชอบปูปยามากมาตลอดคือเราไม่ได้แบบชอบคนนั้นที่อันนี้อาจจะหึงแต่ว่าและยิ่งเขารู้สึกว่าเราได้ร่วมงานเนี่ยเขาก็ยิ่งดีใจกับเราว่าเราได้เจอคนที่เราแบบรู้สึกปลื้มอะไรเงี้ยเพราะตัวเขาเองเขาชอบปูอย่างวันถ่ายเอ็มวีเขาก็มาตอนเย็นแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันแฮปปี้ครับแฮปปี้ตอนนี้เป็นห่วงน้องปูมากกว่าคือเราก็มันก็มีผลกระทบกับความรู้สึกเขาแหละเราก็ไม่อยากให้แบบมันไปกระทบกับเขามากเขาเป็นผู้หญิงด้วยไงอย่างเราผู้ชายเราก็ยังโอเคแต่ความหยอกอะไรต้องลดลงไหมหรือปกติคือผมหยอกในพื้นที่ของผมอ่ะผมแต่เจอจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็เห็นว่าเวลาผมอยู่กับน้องเขาผมก็ไม่กล้าไปพูดไปเล่นอะไรคือเราเขินมากไงแต่ว่าพอเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็เล่นสนุกสนานของเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรจริงจังมากมายขนาดนั้นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ